สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง IP ตัว Gen 3มารุ่นใหม่รุ่นที่3ที่เข้าร้านเรานะครับ Vista Cam นะครับรุ่นนี้พิเศษมากคือมีรุ่น Motion นะครับ Motion หมายว่าถ้าเราเปิดทิ้งไว้แล้วมีคนมาเดินผ่านมันจะบันทึกอัตโนมัติเนาะรองรับเมม 32GB นะครับแล้วก็มุม360องศา Wi-Fi หูฟังขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล้องมากันเลยคือกล้องข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นรุ่นใหม่เจนต่างเนาะในกล้องงานดีมากๆเลยครับสวยมากข้างหลังรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเมมตัวนี้ครับมันได้เมมตัวนี้ใส่แทนอันนี้ต่ออาร์มคือต่อลำโพงต่างลำโพงร้องได้เลยข้างในก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับ1อันคู่มือชื่อรุ่นนะครับคู่มือมามันจะเป็นรูปบอกหมดเลยเนาะอันนี้แผ่นรองนะครับไว้ติดผนังข้างบนเนาะเรื่องนี้ก็ยึดกับเพดานข้างบนใส่แลนมาให้ด้วยเสา Wi-Fi นะต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับอันนี้รับประกันให้6เดือนนะครับปึ๊บขั้นแรกนะครับนี่เลยจะสอนวิธีใช้นะครับนี่แอดแปร์นะครับต่อตรงนี้ครับ5โวลต์นะครับนี่ครับเปิดเดี๋ยวเราไปต่ออยู่ต่อให้ก่อนนะครับต่อให้กันนี่เสียบไฟแล้วครับนี่เสียบไฟเรียบร้อยแล้วเสียบไฟต้องเสียบไฟเสียบไฟแล้วครับเสียบไฟปุ๊บเราวางไว้ตรงนี้นี่ครับเราก็ใส่แลนนะครับถ้าแรกต้องมีใส่แลนก่อนแลนตรงนี้เสียบเข้าไปวางไว้รอแป๊บนะครับให้มันสแกนตัวเองจากนั้นขั้นตอนนี้นะครับข้างกล่องก็จะมี QR code นะครับกล้องกำลังเซตตัวเองนะครับลองหมุนตัวเองเลยรอสัก1นาทีนะเรามาค้นหาตัวเองก่อนถ้าแรกท่านนั้นต้องเอานะครับสแกนนะครับสแกนตรงนี้เอามือถือนะครับสแกนตรงนี้สแกนนะครับสแกนตรงนี้ปุ๊บสแกนเรียบร้อยปุ๊บมันจะเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อเว็บไซต์นะครับiPro นะครับเขียนก็คือ iPro ปุ๊บจากนั้นก็ทำการติดตั้งเลยกดติดตั้งนะครับกำลังโหลดมันกำลังโหลดนะครับแอปโหลดแอปนี่นะครับเข้าไปดาวน์โหลดปุ๊บนี่ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็จะกดกำลังดาวน์โหลดนะครับกำลังดาวน์โหลดนะรอแป๊บนึงกำแบตจะหมดกำลังดาวน์โหลดหลังจากติดตั้งแล้วเราจะได้แอปตัวนี้นะครับเขียนว่าแอปชื่อแอปว่า iPro นะครับหรือว่าโหลดในแอปโตก็ได้เนาะตัวนี้นะครับiPro กดคลิกเข้าไปนะครับปึ๊บได้หน้าตาแบบนี้ขั้นต่อไปให้กดตัวล่างสุดนะครับiPro ปุ๊บล็อกอินให้กดคำว่า Digit ต้องให้สมัคร user ก่อนนะครับปุ๊บไปเราก็จะใส่ไปเลยนะใส่อย่างก็ได้มั้งเหรอใส่อะไรก็ได้นะไม่ใส่พัดเวิร์ดนะครับตั้งเองได้เลยนะจะอะไรก็ได้นะอ๋ออันนี้มีแล้วเอามาตั้งเองได้เลยนะครับ
ั้งอะไรก็ได้นะชื่อเราอะไรก็ได้กดล็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นทำการแอดกดแอดคาเมร่านะครับกดล็อกอินปุ๊บคาเมร่าปุ๊บกดสแกน QR code นะครับเออนี่มึงหรอแกนฮิวโค้ดใต้กล้องครับจะมีนี่ครับฮิวโค้ดออฟเซ็ตจากนั้นเดี๋ยวนี้นะก็มีกดถ้าด่วนนี่กดทำไมถ้าด่วนใต้เครื่องถ้าด่วนใต้เครื่องนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปปุ๊บกดสแกนฮิวโค้ดแล้วมันจะมีพาสเวิร์ดเห็นไหมคำว่า8ที่ตัว5ตัว8 6ตัวนะครับแต่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นสแกนนิ้วโค้ดปุ๊บมันจะมีพาสเวิร์ดให้เราใส่88ตัวแล้วกด add camera นะครับปึ๊บจากนั้นกดเข้าไปดูนะครับปึ๊บมาดูฟังก์ชันกันนะครับขั้นแรกนะครับแป๊บนึงนะครับกล้องอ่ะเปิดมาก่อนเปิดมาเยอะนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นนี้แต่ถ้านอนกล้องปุ๊บก็จะเป็นนี้ก็เอามือเลื่อนที่หน้าจอสิแล้วขยับมาตามมือเลยนะครับที่จริงมันไม่ได้ขยับหมดจอน้อยมันขยับตรงนี้ไปตรงข้างจอนี่เหมือนไรไม่ได้ถือว่าตรงกลางผมให้ดูนะครับเนี่ยเลื่อนดูกล้องนะครับดูกล้องตัวนี้นะครับดูเลื่อนดูมาเลื่อนเลยตามมือเลยจากนั้นนี่มันมือเลื่อนก็ได้เนาะถ้ามือแตะตรงนี้ปุ๊บสับแสงถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปกดบวกเลยได้หมดเนาะผมจะกดตรงนี้นะครับออกไปก่อนให้ท่านตั้งมันขึ้นเมื่อตั้งมันขึ้นปุ๊บท่านจะเจอนี้ให้ท่านกดตรงนี้ครับ opening นะครับกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปท่านต่อไปผมจะกดลูกศรนี้นะครับให้น้องให้กดลูกศรซ้ายขวานะครับดูกล้องด้วยนะครับจะเลื่อนตรงมันเลยเห็นไหมมีตรงนี้ให้เลื่อนเลยครับถ้าอยากให้หยุดก็กดตามอีกทีนะครับจะหยุดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมันจะกลับมาเหมือนเดิมมันจะซ้ายขวาอัตโนมัติเลยตัวที่หยุดตัวเลยโอเคกดเริ่มนะครับให้เลื่อนกลับมาต่อจากนั้นถ้ากดตรงนี้ก็เป็นบนล่างนะครับการกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะ360องศาครับโอเคให้หยุดคือรอแป๊บนึงนะเลื่อนดังนั้นเราจะกดลำโพงนะครับกดไมค์ฮัลโหลเห็นไหมครับถ้าผมพูดตรงนี้จะออกเองออกไปอยู่ข้างนอกก่อนมันเอ็กโคน้องอยู่ใกล้นี่แฟนผมอยู่ตรงโน้นนะครับทำไมเสียงชัดมากนะครับทำไมไกลมากแล้วเนี่ยสมมุติใครเข้าบ้านเรานะครับเราก็กดในมือถือเรากดไมค์กดพูดเราจะได้ยินเลยลองพูดสิฮัลโหลโอเคกลับมาก่อนแป๊บนึงครับนี่บรรยากาศร้านผมนะครับจากนั้นให้จะดับมานะครับกดอีกทีจะดับ
โอเคดังนั้นเราจะกดหูฟังนะครับมากดหูฟังสิกดหูฟังนะครับเดี๋ยวไม่ลองได้อู้ฟังเดี๋ยวอันนี้ถ้าสมมติมีน้อยออกมาน้อยก็ได้เดี๋ยวให้ลองเดินออกไปไกลเห็นไหมผมคุยนี่นู่นนี่นี่นะครับนะครับนะเราจะได้ยินเลยนะใครคุยเลยในห้องได้ยินหมดเราก็ตั้งเสียงได้ตรงมือถือเราได้นะครับโอเคให้จะปิดนะครับกดนี่เป็นตัวดักฟังเสียงนะครับก็ปิดได้นี่เป็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับถ้ากดถ่ายวิดีโออ่ะถ้ากดถ่ายวิดีโอแล้วมันอยู่ตรงไหนสมมติเรากดถ่ายวิดีโอนะครับกดซิกดแล้วตรงนี้กำลังถ่ายนะครับอันนี้กำลังถ่ายอยู่นะครับสมมติอยากให้มันหยุดกดอีกทีมันจะหยุดถ้าอยากถ่ายรูปกดถ่ายรูปปึ๊บเราจะไปดูตรงไหนใช่ไหมครับกดออกก่อนก็ดูว่าอินโฟเมชั่นเดี๋ยวมันจะมีออกข้างออกต้องมีใจหรือเปล่าก็แน่แหละตรงข้างล่างนี้นะครับต้องกดคำว่าคาเมล่านะครับตรงนี้นะครับต้องกดคาเมล่าปุ๊บลองกดนี้ถ้ากดคาเมล่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกขึ้นมาตัวนี้นะครับนี่ไงเอามันขึ้นมาแล้วนะครับข้างบนนี้ดูรูปนะดูรูปเหมือนรูปตะกี้นะครับแล้ววิดีโอก็เลยขึ้นตรงนี้ดูวิดีโอตะกี้นะวันที่เราถ่ายเป็นคลิปคลิปนะดูถ้าอยากลบทิ้งก็กดดีลีทนะครับแต่ตรงนี้กล้องนี้มันกดออกก่อนเข้าหมดวิดีโอใหม่ออนไลน์ต้องออกก่อนจับดูหมดออนไลน์นะครับลูกค้าดูตรงนี้นะครับปึ๊บกล้องตรงนี้พิเศษตรงไหนนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนเลื่อนหน่อยนะครับดูกล้องนี้นะครับกดเลื่อนมือจบกดหน้าจอก่อนแป๊บนึงกดหน้าจอหนึ่งครั้งปึ๊บดูนี้นะครับผมจะขยายนะครับดูมือผมนะครับเป็นไงครับซูมได้สุดยอดไหมรุ่น Gen 3นะครับรุ่นนี้ IP Gen 3ที่สุดครับตอนนี้โอเควันนี้มารีวิวกล้องตัวนะครับราคาอยู่ที่สำหรับลูกค้าร้านผมเลยสุดๆแล้วรับประกัน6เดือนนะครับก็ 2,700 พร้อมส่งนะครับส่งให้ฟรีเลย 2,700 ครับโอเคครับผมครับ